ครับสวัสดีครับผมก็มาเจอผมนิวเตอร์ซียูนะครับวันนี้เราได้เข้าตัวลูกพี่พาเวลนะจ๊ะนะครับลูกพี่พาเวลยังไม่ได้โอนชุดบก9จากตัวอันกว่าอีกตัวมันนะครับผมก็ไม่น่าจะรอดนะครับผมในรอบนี้นะครับผมเราคิดว่าไม่น่าจะรอดเหมือนกันแต่เราก็มีตัวพี่องค์ชายมาคอยปรับรักให้นะครับพี่องค์ชายมีหน้าที่ปรับรักนะครับผมตัวธนูมีหน้าที่แจกบัฟเหมือนกันนะครับผมนะครับผมตัวซัพพอร์ตเต็มที่นะครับผมแล้วก็กดบัฟไปแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็แจกบัฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับยืนหล่อๆเท่ๆนะครับผมยิ้มกันหน่อยแบบนั้นก็ได้เลยจานนะครับผมแบบนั้นก็ได้ได้สินะครับผมตัวละครตัวนี้นะครับผมเล่นมานานแล้วนานจนผมจำไม่ได้นะครับจนผมไม่ได้เล่นแล้วสถิติลงวอร์2ครั้งนะครับผมลงวอร์ซีซั่น2กับลงวอร์แยกนะครับผมตัวละครอยู่ประจำ C4 เลเวล85นะครับผมนะเดี๋ยวขอเก็บรูปหน่อยถ่ายรูปไว้ก่อนรอยยิ้มอันปาดเปลืองกับดาบอันเกรี้ยวกราดนี่แชะถ่ายรูปเรียบร้อยนี่ครับไม่ต้องกลัวครับเราใช้โปรแกรมถ่ายรูปนี่ครับไม่เกี่ยวอะไรกับแคปหน้าจอนะครับตัวที่มีคุมแม่งรวยถ้วยมากเราก็ไปเอาคุมด้วยเออเพิ่มความถึกให้มันหน่อยมีคุมอย่างยังนะครับสังเกตได้ว่าเราไม่ค่อยเข้าเล่นเลยเวลาเรายังทันนะฮะเวลาเรายังทันไม่เป็นไรโอเคเปลี่ยนออปชันการซูมหน้าจอได้ไหมหมุนหน้าจอกดปิดไม่หมุนซูมอยู่ไหนซูมซูมสกิลปิดป้องกันการตารายมาดูเพจยังเพจยังมีบ่ยังมีอยู่พี่พาเวลไปเลทโกตลาดเงินนะครับผมว้าวไปชวบนี่อย่าหาว่าไม่เห็นเราเห็นนะว่าเจ้าอยู่ตรงนี้ต่อไอ้เจ้าซ่อนตัวข้าวยังเห็นเจ้าอยู่การที่เจ้ายืนดูดไข่ข้าไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นเลยเลเวล128นะครับมาโอ้โหทะลุเข้าไปในรูตูดแหมเห็นไหคนเริ่มเข้าไปในวอลกันแล้วส่วนข้ายังไม่รีบเข้าแล้วเจ้าเข้าไม่ได้แล้วจะเข้าจะไปทำไมมันยังไม่ใช้เวลาของเจ้านะครับแล้วกูจะพูดจังทีเพื่ออะไรตัวนี้ไม่มีแสงเลยแสงจันทร์บ่มีครับนี้กูจะรอดไหมวะดูแล้วไม่น่ารอดสกิลกูว่าเปิดหมดสิ้นเลยเนาะไม่เนาะรอเวลาครับผมตอนนี้เราผ่านไป4นาทีเรายังไม่เริ่มหาเหี้ยอะไรกันเลยยิ้มได้สะใจมากนะครับผมโอ้โหเสียงรถบ้านผมมันดังไหมดังชัดเจนมากธนูเป็นตัวละครที่ใส่คุมแล้วรู้สึกว่าหน้าตามันดูไม่หล่อเลยมีดาบอันกว้างเนี่ยหล่ออยู่
ไอ้ธนูใส่นินจาใส่เนี่ยรู้สึกว่าขัดหูขัดตามากอะไรแบบนี้ดูเปรียบเทียบแบบความหล่อคนละเบอร์เกี่ยวไม่ได้อะฟาดหัวแตกแม่งส่องไม่ได้ส่องไม่ทันยังวะใช้วิชานี่เลยมันเพิ่มการประสบการณ์ใช่ไหมเขาเริ่มเก๊กแล้วทำไมไม่แจ้งอ่ะตัวผมทำไมไม่แจ้งวะโอเคเข้าไปป๊อปเบื้องหน้าของข้าไล่ซึ่งคู่ต่อสู้ และหัวก็ลืมและเราไม่ต้องฆ่าใครเพียงแค่เรายืนนิ่งๆเราก็อยู่รอดได้ในภายในห้องที่ไม่มีใครเยอะมากแม่ง NPC เยอะเชี่ยๆเราก็แสดงใบหน้ายิ้มออกมาซึ่งมองไม่เห็นเหมือนกันใช้ความนิ่งสงบการเคลื่อนไหวนะครับหลังจากไอเทมตกเราก็ทำการวิ่งเก็บไอเทมนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เราพยายามวิ่งเก็บไอเทมเพื่อการเอาตัวรอดนะครับผมรอดยังไงรอดเพราะเก็บไอเทมนี่นะคือไม่ได้มีผลอะไรเลยนะครับผมเราจะอยู่รอดเพื่อผ่านไปรอบถัดไปเพื่อได้รับเหรียญที่3และเหรียญที่4นะครับผมเราจะเอา4เหรียญมากอบกู้พระราชบัลลังก์ของเราไม่เกี่ยวเนี่ย NPC ไม่สนใจกูเลยอ่ะ CC คือ NPC ยืนนิ่งๆให้เราเดินเก็บไอเทมอยู่อย่างนี้เลยใช่มั้ยกูเข้าใจแล้วกูเข้าใจถึงวิชาไล่รูปไล่เงาแล้วไอ้เหี้ยไล่ใครไล่คนสนใจนะNPC ไม่สนใจนะครับถ้าสนใจมีแค่ผู้เล่นเท่านั้นแต่ปัญหาคือแมปแยกอาชีพเราก็ไม่มีผู้คอทู่เหมือนกันแล้วก็ไม่มีใครตีเราและเราก็ไม่ได้ตีใครเพราะเราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนตัวพร้อมที่มีสะท้อนเป้าหมายของเราคืออีก2เหรียญคือการผ่านรอบไปเท่านั้นเราไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อจะฆ่าใครใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่เราจะทำกลานเอาสกิลไว้บอมป๊อปป๊อปปี้เย่เย่เย่ป๊อปป๊อปปี้เย่เย่เย และเราก็ได้เก็บไอเทมรอบที่2ในที่เรียบร้อยนะครับเราแค่ยืนให้เวลาผ่านไปไล่ครึ่งตอนหายเป็นเกินเป็นดาวนี่เพิ่ง6โมงเองนะจ๊ะทำไมเจ้าจึงหาวอย่างนี้คือของคาสีนี่ไม่มี NPC สนใจเราเลยอ่ะ
คือเราเก็บยาแบบชิวๆอ่ะโดยปกติเราจะมีศัตรูแบบอย่างน้อยก็แบบ1ตัว2ตัวนะเพื่อมาวิ่งมาตีเราเพื่อขัดขวางการเก็บไอเทมของเราอันนี้ไม่ครับ NPC ตัวปลอมบ่สนใจเราเลยเราเลยฆ่าไป1ศพเพื่อตอบสนองความหมั่นไส้แสดงให้เห็นว่าถ้าเป็น15 15และก็45 45นั่นหมายถึงว่าเราไม่ได้ฆ่า NPC ตัวปลอมเพื่อได้รับไอเทมนะครับเป็นการเก็บไอเทมทั้ง2รอบจนหมดสิ้นนะครับผมนะฮะไอเทมทั้ง2รอบจะรวมกันเป็น45 45และก็15 15นะครับไอเทมจะเกิดตอน2นาทีนะครับนับเวลาถอยหลังตอน4นาทีแล้วก็2นาที20นะครับผม20วินะครับช่วงเวลาเกิดไอเทมนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ไม่เคยสังเกตไม่เคยหาเฮลอะไรเลยลงมาแล้วทำไมไม่ผ่านทำไมไม่ชนะทำไมไม่เฮียอะไรเลยนะครับผมก็จริงๆ NPC มันเยอะจังกว่าแต่เดี๋ยวมันก็จะตายหมดด้วยพลังของบังไข่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดบังไข่3สองหนึ่งบังไข่ยาอย่าตายหมดเลยมันเป็นเรื่องปกติครับสัตว์โลกยังไปเป็นไปตามกรรมนะครับเจอบังไข่กูเป็นไงจะว่าไปตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งที่สวยงามสำหรับการถ่ายรูปเราจะเก็บรูปนี้ไว้เป็นที่ระลึกดูหน้าเก่งขามากประตูเจ้าอย่าเพิ่งเปิดเดี๋ยวข้าจะแคปหน้าจอก่อนเราเชื่อว่ากูกล้าเมื่อข้อความนี้ผ่านไปและสีดำหายไปเราก็ทำการแคปหน้าจอ1ทีในจังหวะที่ประตูเริ่มเปิดเราจะเริ่มแคปหน้าจออีกหนึ่งทีเก็บภาพไว้เป็นทีละลึกเมื่อประตูเปิดออกแล้วเราผู้กล้าคนใดเข้าไปอีกห้องหนึ่งซึ่งข้าไม่เจอใครผู้หลงเหลืออยู่เลยซึ่งนั่นน่ะสิแล้วห้องตรงข้ามจะมีใครเหลือรอดอยู่บ้างจานบอยทำการสอดส่องโดยมองทะลุกำแพงอับดุลเอ้ยถามอะไรตอบได้มองอะไรข้าเห็นซึ้งข้างในซึ่งมองไปทะลุปุโปร่งไร้คู่ต่อสู้ใดๆทั้งสิ้นนั่นหมายถึงว่าในวอนี้ข้าหลงเพียงแค่ผู้เดียวนั้นข้าก็จะกำจัดในรอบนี้ให้หมดสิ้นไอ้เหี้ยเริ่มหมดสิ้นกูก็โดนสะท้อนตายในรอบที่2แต่ถ้าเว้นไว้ในรอบที่3เราก็ไม่สามารถต่อสู้ได้ซึ่งมันเป็นการยากเสียจริงๆซึ่งเจ้าอย่าทำร้ายข้าสิดาเมจเจ้าสั่งดักนวงนักเจ้าโนโหตัวปลอมโอ้โหเจ้าทำร้ายจิตใจข้ามากเจ้าดาบข้าบอกเจ้าแล้วว่าอย่าทำร้ายข้าเกือบเดสมอร์เรในรอบที่สองเสร็จแล้วสิมันไม่น่าเลยจริงๆให้ตายเราเสียบัฟไป2อันและมันก็ยังไม่จบเพียงแค่เท่านี้ตราบใดที่สงครามยังไม่จบพวกนี้ก็ไม่ได้รับศพทหารของข้าหรอกและมันยังตื้อไม่เลิกบัฟการที่ได้รับบัฟสีแดงข้าจะเพิ่มทั้งดาเมจธรรมดาและดาเมจพื้นฐานดาเมจสกิลซึ่งเราก็ทำการต่อสู้ไปเรื่อยๆโป
มหมายของเราคือการเอาแค่สี่เหรียญเท่านั้นสัญญาไว้ลูกพ่อไม่ชนะอีกแล้วถ้าไปรอบครั้งได้เราก็กดยอมแพ้เพราะเราหาครั้งไม่น่าจะเจอแต่แม่งการผ่านไปได้รอบครั้งแม่งกูว่าเทพมากไอ้เหี้ยแม่ง NPC อย่างเยอะดูตัวพร้อมที่จะหวดเราทุกเมื่อเลยเหี้ยมันวิ่งไล่กันมาแบบอย่างกับอาหารเสริมนะฮะเหลือเพียงแค่2นาทีเท่านั้นเจ้าจะกำจัดได้สักกี่ตัวเชียวเจ้าอันกว่าน้อยผู้ใดเลี้ยงสาข้าคงทำได้เท่านี้ไม่อาจจะฟื้นได้ไม่ฟื้นชะตากรรมข้าโดนสะท้อนตายนั่นหรือให้ตายเถอะโรบินข้าไม่ได้เลี้ยงที่4เป็นการลงวัวของข้าที่ไรซึ่งน้ำยาเสียจริงๆ30 10อ้าวทำไมข้าได้แค่2เหรียญล่ะการที่ข้าผ่านรอบข้าไม่ได้เหรียญเหรออ้าวไงมันเป็นอย่างนั้นไปล่ะท่าน GM เวนแหละคือผ่านรอบไม่ได้เหรียญใช่ไหมคือกูผ่านไปรอบ2กูต้องได้เหรียญ1เหรียญดิสรุปกูไม่ได้สรุปกูได้แค่2เหรียญและกูแลกได้แค่นี้ผ่านไป17นาทีเพื่อความดีแค่40เย็ดเคมันโหดร้ายจริงๆท่าน GM นั้นเราบายบายลาไปก่อนเถอะข้าเสียใจและเศร้าใจยิ่งนะกับการกระทำของพวกเจ้าที่ปรับแผกไปยิ่งเน่ากว่าเดิมไว้เจอกันคลิปหน้า See you next time